หันธัมมยังอานาปานสติปาทังภนามะเสอานาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหัมพาลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภังลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจัตตารโอสติปัฏฐานิปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารโอสติปัฏฐานาภาวิตาภาหุลีกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วสัตตาโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโพชังคาภาวิตาภาหุลีกตาโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอานาปานสติกะทั้งภูริกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหัมพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสีทติปัลลังกังอาปุชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วหูชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอัสสะสามีติปะชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสะสามีติปะชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รสังวาอัสสะสันโตรสังอัสสะสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รสังวาปัสสะสันโตรสังปัสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสะสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสะสิสามีติสิกขติ
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารในรำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปาติสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปาติสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขาปาติสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขาปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จินตสังขารปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจินตสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จินตปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจออกดังนี้จินตปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้
สมาทานจินตังอาสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทานจินตังปัสสสิสามิติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมใจยังจินตังอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมใจยังจินตังปัสสสิสามิติสิงคาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสิอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสิปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสิอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจางหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสิปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสิอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสิปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปฏินิสคานุปัสสิอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสคานุปัสสิปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลันคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหัมภลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลขอเชิญทุกท่านเตรียมกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วกราบกราบกราบรับนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรสุขสวัสดีญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนี้อานาปานสตินะใน10เสาภาวนาวันนี้ก็มาเป็นวันที่ครั้งที่7แล้วใช่มั้ย7หรือ8แล้ว8แล้วสัปดาห์หนึ่งนับ1ครั้งก็เป็น8ครั้งเหลือก็อีก2นะผ่านไปแล้วก็7นะเป็นวิธีการนับแบบอุโบสถนะเวลาอุโบสถเขานับกันเขาจะนับกันอย่างนี้มี8อุโบสถในฤดูร้อนผ่านไปแล้ว5ยังคงเหลืออีก2ปัจจุบัน1อย่างนี้เขาจะนับอย่างนี้เพื่อให้เห็นปัจจุบัน1ผ่านไปแล้ว5ยังเหลืออีก2ในขณะนี้เพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นเหมือนหลักกิโลของการนับเวลาเห็นทุกท่านได้มีความตั้งใจกันมาอย่างต่อเนื่องนะธรรมะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องตั้งใจเหมือนกันเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยคิดมาที่ไหนแต่ว่ามีอยู่ในใจนานแล้วว่าจะสอนนะช่วง10ครั้งที่ออกแบบมาก็เลยลงตัวพอดีทีแรกตั้งใจว่าจะสอนสักชั่วโมงครึ่งถ้าชั่วโมงครึ่งไม่น่าจะทันเนาะดูหลังจากที่สอนมาหลายๆครั้ง ไม่น่าจะทันมีคำถามอาตมาตอบให้ไม่ทันคำถามที่ตกหล่นนะอาตมาจะมาตอบในคลาสเลยแล้วกันนะคิดว่าทุกท่านก็อาจจะได้ประโยชน์ในการถามตอบด้วยเหมือนกันพอดีเพิ่งไอ้นี่ใหม่ได้รับเพลงใหม่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันสบายๆก่อนในช่วงแรกว่าเพลงอานาปานสติที่อาตมาเขียนเอาไว้แล้วก็มีโยมเขาไปแต่งใช่ไหมปรากฏว่าอาตมามีเพื่อนเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งสอนคณะดนตรีเขาก็เลยเอาเนื้อเพลงของอาตมาเนี่ยไปให้นักศึกษาแต่งเป็นเพลงนะตอนนี้ออกมาหลากหลายเวอร์ชันเลยนะชอบมากเลยนะนั่งเข้าท่ามีโอกาสช่วงท้ายจะเปิดให้ฟังนะแต่ไม่แน่ใจเขาที่แล้วเคยสอนทางซูมเนี่ยแหละแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังมันตัดหมดเลยคล้ายๆว่ามันคิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้มั้งกลัวมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์มันเลยตัดหมดเลยกระเด้งออกหมดเลยวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เปิดตอนท้ายถ้ากระเด้งออกก็คือแบบแยกย้ายไปเลยแล้วกันนะแยกย้ายไปเลยแล้วกันขออนุญาตเดี๋ยวถามตอบคำถามไอ้คราวที่แล้วสักนิดนึงคำถามนะเขาบอกว่าเรียนมา6ครั้งได้ฝึกปฏิบัติค่อยๆพัฒนาจนสัปดาห์นี้ดูเวทนาสลับกับดูจิตที่กระโดดไปมาจิตที่รับรู้เสียงสลับไปมาจิตรับรู้ลมปลายจมูกและเมื่อมาใช้กับอิริยาบถระหว่างวันสังเกตว่าการปรุงแต่งในอารมณ์น้อยลงเริ่มเป็นผู้มองดูสิ่งที่เกิดมากขึ้นขอถามว่าถ้าจะให้ก้าวหน้าควรฝึกสติมากกว่านั่งสมาธิใช่หรือไม่คะไม่อยากให้แบ่งนะสติในชีวิตประจำวันก็ต้องใช้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็นั่งสมาธิที่เป็นที่เราหาเวลามานั่งนิ่งๆเฉยๆอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยก็ควรจัดสรรเวลานะอย่างอาตมาเนี่ยก็จะมีช่วงเช้าหลังธรรมะเช้า45นาทีช่วงเย็นหลังจากธรรมะเย็น45นาทีช่วงบ่ายชั่วโมงนึงระหว่างวันก็มีมาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอ่านหนังสือบ้างแล้วก็เตรียมแผนการสอนบ้างไม่ให้ทิ้งเลยนะทั้งสองอย่างจำเป็นทั้งคู่นี่คือการออกแบบข้อวัดให้กับตัวเองแม้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมที่อาจารย์พุทธทาสว่าก็จริงนะแต่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำงานเสมอไปเข้าใจไหมแม้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็จริงแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องเป็นการทำงานเสมอไปนะปฏิบัติธรรมแยกออกมาจากการทำงานบ้างก็ได้นะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเนื้อหานะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเขาถามว่ามีความสงสัยเรื่องจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกเมื่อเทียบกับพุทธศาสนารวมในวิญญาณขันธ์หรือเปล่าคะอันนี้ตมาขอโทษทีตมาไม่ได้ศึกษาจิตวิทยาของฟรอยด์นะฟรอยด์เขาจะมีแบ่งอีโก้ซูเปอร์อีโก้สับคอนเชียสอะไรเงี้ยนะธรรมะไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาโดยตรงก็เลยไม่อยากจะเอามาเทียบเคียงเท่าไหร่อาจารย์สมเด็จเจ้าคุณสมเด็จประยุทธ์เนี่ยได้เทียบเคียงไว้บ้างนิดหน่อยนะเค
คยตามฟังอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจากขอจิตวิทยาสู่พุทธสู่การจิตตภาวนาไปฟังเอาก็ได้อาตมาก็ฟังอันนั้นตั้งแต่พรรษา3แล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาเปิดคลาสนี้ก็ฟังอีกรอบนึงด้วยท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้ในลักษณะของจิตเหมือนกันนะปัจจุบันคำถามต่อไปปัจจุบันมีการบำบัดที่จิตแพทย์ทำการสะกดจิตย้อนระลึกถึงอดีตของคนไข้ขึ้นมาจิตที่เก็บไว้จิตที่เก็บอดีตไว้แล้วระลึกขึ้นมาได้คือส่วนไหนของจิตคะต้องเข้าใจก่อนว่าจิตเกิดขึ้นมาแล้วครั้งนึงนี้ดับไปตลอดกาลนะเกิดขึ้นมาแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยไม่มีกลับมาอีกเลยไม่มีรีไซเคิลจิตแบบเดิมรอบ2ไม่มีจิตเกิดขึ้นแล้วก็สืบเนื่องกันไปสืบเนื่องกันไปสืบเนื่องกันไปนะแต่ที่มันจำได้เพราะว่ามีตัวสัญญานะจิตจะมีฟังก์ชันของการจำด้วยจิตจะเยในการสั่งสมเนี่ยที่ต่อมาสอนว่าจิตมี2ฟังก์ชันหลักๆไม่แน่ใจจำได้ไหมต่อมาจะย้ำใช่ไหม2ฟังก์ชันหลักๆก็คือจินเตติติจิตตังธรรมชาติใดมีปกติคิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตแล้วก็วิชานาติติจิตตังธรรมชาติใดมีปกติรู้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตใช่ไหมแต่ก็จะมีจินาติติเหมือนกันคือการจดจำแต่ตมาไม่เอามาเป็นสำคัญเพราะว่ามันจะแยกมันดูยากตัวสัญญามันดูยากอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในตอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะดับไปตลอดกาลไม่กลับขึ้นมาอีกแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการสืบต่อของความจำได้ที่เรียกว่าอัตตสัญญาสัญญาตัวนี้เป็นสัญญาที่วิปลาสที่บอกว่าเป็นของของเรานะแล้วก็มันจะถ้าจะบอกว่าเก็บไว้ก็ไม่ใช่ไม่เก็บไว้ก็ไม่ใช่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จำได้และบางทีก็จำไม่ได้เอาเป็นว่าพูดประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะลงลึกเกินไปเรื่องของตัว อาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยซึ่งอยู่ในปัฏฐานซึ่งยุ่งยากมากแต่ต่อมาจะถามทุกท่านว่าเคยพูดไหมว่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยอายุมากแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วเคยพูดไหมเคยพูดต่อมาก็จะถามโยมแม่ประจำแม่โยมแม่โยมพ่อชอบพูดอันนี้อาตมาจะถามท่านทั้งสองว่างั้นเอางี้เปลี่ยนใหม่ให้จำได้ทุกเรื่องเลยดีไหมเอาไหมจำได้เหมือนเดิมทุกเรื่องเลยที่เอาไหมเขาก็ไม่เอางั้นแสดงว่าที่จำได้ลืมได้เนี่ยจำบ้างลืมบ้างหรือดีแล้วใช่ไหมดีแล้วดีแล้วให้มองอย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นจำได้ทุกเรื่องนี่แย่เลยนะแย่เลยเหมือนการวิธีการที่เขาสะกดจิตให้ระลึกนึกไปเนี่ยก็เอาส่วนที่จำได้แต่ส่วนที่จำไม่ได้มีไหมก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นกระบวนการของเก่าเลยล่ะของฟลอยด์ซึ่งนานมากแล้วนะที่เราจะเห็นภาพเอานาฬิกาลูกตุ้มมาแกว่งๆแล้วก็มึนๆเบอร์เบอร์แล้วก็ตอบใช่ไหมก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยมันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ถ้าจะเข้าใจอดีตก็คือเข้าใจตัวว่าอดีตมันผ่านไปแล้วยังห้อยหวนอะไรอยู่ลักษณะนี้นะมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วต้องทำความเข้าใจด้วยสติปัญญาในปัจจุบันคำถามที่4นะผมเป็นคนโกรธง่ายโดยเฉพาะเวลาขับรถและมักจะอารมณ์เสียระยะเวลาหนึ่งนะรอจนกระทั่งลืมไปเองแต่มีวันหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วผมขับรถแล้วเกิดอารมณ์เสียรถคันอื่นกำลังจะด่าออกเสียงมาอยู่แล้วอยู่ๆก็มีความรู้สึกในใจว่าไม่โกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้นะใจตอนนั้นเหมือนกับเกิดช่องว่างโปร่งโล่งโหวงๆแปลกๆสักหนึ่งวินาทีแต่ก็รู้สึกดีมากๆเพราะหายโกรธไปในทันทีรู้ว่าไม่ควรอยากแต่อยากให้เป็นแบบนี้ทุกครั้งอ้าวรู้ว่าไม่ควรอยากแต่อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ๋อเหรอโอเคไม่ควรอยากนะอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดความโกรธเพราะวันต่อมายังเผลอเถียงกับคุณพ่ออยู่เลยครับต้องทำอย่างไรให้เกิดภาวะแบบนี้ทุกครั้งที่โกรธครับโอเคก็อย่างแรกนะต้องเห็นโทษของความโกรธก่อนนะ
างเห็นโทษของความโกรธว่ามันทำร้ายเราและคนอื่นขนาดไหนแล้วก็เห็นคุณของเมตตาแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรบ้างและที่สำคัญนะโยมนะใช้คำว่าครับน่าจะเป็นผู้ชายนะ Welcome to the Tosa Club นะอาตมาก็อยู่ในคลับของความโกรธเหมือนกันแล้วอยู่ในบทบาทของผู้ฝึกเราไม่สามารถที่ทำให้มันจะสิ้นเชิงไปได้เลยเนาะเอาเป็นว่าเรารู้เท่าทันกับมันน่ะแล้วขนาดมันจะน้อยลงแต่ถ้าไปสกัดกั้นไปกังวลไปกลัวมันเนี่ยมันคล้ายๆเกิดแรงบีบอัดมากอะเวลาโกรธขึ้นมาทีนี่มันถล่มทลายเลยใช่ไหมอาตมาก็เป็นอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนอาตมาคิดว่าลดลงไปมากโอ้สมัยก่อนนี่ไม่ต้องห่วงเองจริงนะถ้ายิ่งสมัยวัยรุ่นนะตอนปลายนะโอ้จะเป็นคนที่โมโหเก่งมากเลยแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องยุติธรรมไปหมดอาตมาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากแล้วก็พอโกรธแล้วมันก็เลยหมดความยุติธรรมไปเพราะว่าเราใช้อำนาจของเรายิ่งเป็นรุ่นพี่ยิ่งเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีกับผู้อื่นพอมาบวชแล้วมันก็ยังมีอยู่บ้างค่อยๆจางคลายไปตามกาลและเวลาคือพระอนาคามีเท่านั้นน่ะที่จะดับความโกรธได้โดยสิ้นเชิงเอางี้แล้วกันเนาะแล้วก็โกรธบ้างไม่โกรธบ้างรู้เท่าทันให้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นโทษของความโกรธรวมทั้งเห็นประโยชน์ของเมตตาแล้วฝึกสติในชีวิตประจำวันนี่แหละมันจะช่วยให้เราได้เยอะเลยไอ้ที่บอกว่าเกิดช่องว่างโป่งๆโล่งๆโหวงๆเนี่ยเพราะว่าสติมันเข้าไปเท่าทันสติมันเข้าไปเท่าทันปุ๊บเป็นเหตุใหม่เพราะว่าสระหิงสายังในการเบียดเบียนได้เหมือนกันนะสระหิงสายังในการเบียดเบียนคำถามที่5 emotion ในความหมายของภาษาอังกฤษต่างจากจิตปรุงแต่งยังไงคะ no commentมีคอมเมนต์นี่หรือยอมนะยอมอิโมชันกับจิตปุ้นแต่นไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้ตอบคำถามเก่าวันนี้เรามาเริ่มต้นอานาปานสติหมวดธรรมแล้วนะหมวดธรรมแล้วนะให้เริ่มต้นที่ไหนก่อนดีนะคำถามจะมาตอบไปทุกครั้งใส่พิมพ์ให้เขาเนาะอ๋อแล้วเขารวบรวมไว้ในลิงก์แล้วรวบรวมไว้ในลิงก์เสียงทุกท่านได้ยินชัดตอนนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคขอบคุณมากอาจจะได้วันนี้อาจจะได้เปิดเพลงให้ฟังเวอร์ชันใหม่นะเจ้าหน้าที่เขาบอกมาแล้วนะมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเมื่อคราวที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนอานาปานสติขั้นต่อไปนะในระหว่างที่ปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีไหมได้ปฏิบัติกันบ้างไหมนั่นแหละปฏิบัติกันอยู่นะโอเคนะเหมือนเดิมเลยขอตัวแทนมาอ่านหน่อยสิอ่านบาลีจะไหวเปล่าเนี่ยคุณมีนาทำหน้าอ่านไม่ได้คุณมีนา249ต้องอ่านแล้วล่ะคุณมีนา249อ่านไหวไหมอ่านภาษาบาลีไหวไหมหรือว่าให้อาตมาอ่านบาลีก่อนแล้วค่อยคุณมีนาค่อยมาอ่านภาษาไทยงงเลยคุณมีนา249อยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่เจ้าค่ะมาอยู่เจ้าค่ะมานีหรือมีนาโอ้ยเขาเปลี่ยนเป็นชื่อมีนาแล้วเนี่ยมานีไม่ใช่มานีหรือเปล่าเจ้าคะเอ้าเจ้าหน้าที่อาสาเขาเปลี่ยนเป็นมีนาให้เพราะมีนาซ้อนกันสองคนนะแล้วตกลงโยมอ่านหรือว่าอีกคนหนึ่งอ่านเจ้าคะโยมชื่อมานีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะโอเคมานีไม่มีนาใช่ไหมมีนาไหมมีคุณมาคุณมานีนะคุณมานีนะโอเคอ่านได้ไหมอ่านบาลีได้ไหมอ่านบาลีได้ไหมลองดูนะเจ้าคะลองดู
อนิจจานุปัสสีอัสสสิสามีโอเคอันนี้อาตมาอ่านให้แล้วกันนะโอเคนะเดี๋ยวรออ่านภาษาไทยค่ะอนิจจานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกติอนิจจานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกติวิราคานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกติวิราคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกตินิโรธานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิสักขานุปัสสีปฏิสคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกติอ้าวคุณมานีเจ้าค่ะโอเคตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อให้แล้วคุณมานีไหนดูซิว่ามีอะไรเหมือนกันตรงไหนมากเหมือนเดิมมีอะไรตรงไหนที่เหมือนกันมากใช่ก็อนิจจานุปัสสีปัสสีปัสสีออกก็ปัสสีเลยใช่ไหมเจ้าคะอนิจจาใช่เหมือนกันเอาดูทั้งหมดเอาดูทั้งหมดเหมือนกันแปดทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็คือติสิกสิกขติสิกขตินี่เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะสิกขตินี่เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วอะไรอีกติใช่ไหมที่คุณมานีบอกติใช่ไหมใช่เจ้าค่ะตินี่เหมือนกันหมดเลยจำได้ไหมสิกขตินี่แปลว่าอะไรจำไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้ทบทวนขออภัยเจ้าค่ะแปลว่าย่อมในทำในบทศึกษาว่าย่อมทำในบทศึกษาว่าแล้วอีติจำได้ไหมดังนี้เยี่ยมมากเอ๊ะจำวันนี้ได้ก็พอดีใจดังนี้ได้ก็ดีใจแล้วถูกต้องดังนี้แปลว่าดังนี้แปลว่าเป็นอยู่จริงเห็นจริงเจ้าค่ะเป็นอยู่จริงเห็นจริงเก่งมากแค่นี้ใจชื้นแล้วสบายใจแล้วอันนี้เนี่ยเป็นหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเรียกว่าธรรมานุกิตปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหมวดธรรมและเจริญจิตในหมวดเจริญสติปัฏฐาน4ในหมวดธรรมอยากให้ดูตรงที่เหมือนกันอีก1อันไม่แน่ใจว่าคุณมานีเห็นไหมเหมือนกันทั้ง8บรรทัดเลยคำว่าสามีอ๋อสามีนี่นะก็ถูกใช่ถูกสามีอ่านว่ายังไงสิสามีใช่มีอีกอ้อมีเพื่อนช่วยแล้วคุณน้องช่วยแล้วคำว่าอนุปัสสีเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอนุปัสสีเห็นไหมเห็นครับเห็นเจ้าค่ะอนุปัสสีอนุปัสสีอนุปัสสีเหมือนกันหมดเลยเห็นเปล่าเห็นเจ้าค่ะอนุปัสสีเนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่คำแปลอานาปานสติขั้นที่13ขั้นที่14และขั้นที่15และขั้นที่16วันนี้เราจะเรียน2ขั้นนั่นก็คือขั้นที่13 14 13 14แบ่งครึ่งตรงนี้นะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนในส่วนของอนิจจาก่อนแล้วก็ค่อยต่อมาเป็นวิราคานะเราอ่านภาษาไทยเลยภาษาไทยอ่านภาษาไทยสินี่เห็นไหมค่ะอ่านเลยอ่านภาษาไทยอ่านเลยนะเจ้าคะพิสูจน์นั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้อ้าวทีนี้เราแปลได้แล้วย่อมทำในบทศึกษาว่านี่เป็นคำว่าอนุสิกขติจำได้ไหมสิกขติสิกขติแปลว่าย่อมทำในบทศึกษาว่านี่ไงสิกขติสีชมพูนี่ไงย่อมทำในบทศึกษาว่าอิติดังนี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้บอกว่ามีคำหนึ่งที่ซ้ำกันหมดเลยเหมือนกันคือคำว่า
นุปัสสสิอนุปัสสีออกว่าอนุปัสสีออกสิอนุปัสสีอนุปัสสีนะอนุปัสสีอนุปัสสีแปลว่าความเห็นถูกต้องเป็นผู้เห็นอยู่เป็นประจำเราเป็นผู้ตามเห็นอยู่เป็นประจำแล้วเห็นอะไรอยู่เป็นประจำเอ่ยหายใจหายใจเหรอนี่เห็นความไม่เที่ยงเจ้าค่ะความไม่เที่ยงลมหายใจเนี่ยเราจะเห็นเป็นประธานในช่วงอานาปานสติขั้นที่1 2 3หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเห็นตัวสภาวะอื่นที่เกิดข้างเคียงกับลมหายใจนะขั้นที่13เนี่ยเราจะเห็นซึ่งความไม่เที่ยงแล้วนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเค้าเรียกว่าให้ความสำคัญโฟกัสลงไปนะฉันใดก็ฉันนั้นเวลาหายใจเข้าก็เหมือนกันสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าอิติดังนี้เราเป็นผู้ตามเห็นนุปัสสีอยู่เป็นประจำขออภัยซึ่งอะไรความไม่เที่ยงไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเอาแล้วนะเอาแล้วนะทีนี้มาอานาปานสติขั้นที่14แล้วอ่านภาษาไทยต่อเลยเนี่ยแหละฝากชีวิตไว้กับคุณมานีแล้วอ่านต่อแล้วจ้ะคะใช่ใช่ที่สุดนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อ้าวละต่อต่อต่อยังไม่จบใช่ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจับหายใจเข้าดังนี้อ้าวแปลได้แล้วภิกษุนั้นย่อมทำไมบทศึกษาว่านี่มาจากคำว่าสิกขติอิติแปลว่าดังนี้อนุปัสสีแปลว่าอนุปัสสีอนุปัสสีย่อมทำในบทศึกษาว่าอ๋อนี่นี่เนี่ยเราเป็นผู้ตามเห็นอยู่เป็นประจำด้วยอนุปัสสีเนี่ยตามเห็นอยู่เป็นประจำเห็นซึ่งอะไรเอ่ยความจางคลายความจางคลายไหนลองดูอีกทีสิสิกขติสิกขติสิกขติย่อมบทศึกย่อมทำบทศึกษาว่าย่อมทำในบทศึกษาว่าอิติอิติอิติดังนี้อนุปัสสีอนุปัสสีอนุปัสสีนะคะเป็นผู้ตามเห็นเยี่ยมเห็นเป็นเห็นอยู่เป็นเห็นอยู่เป็นประจำค่ะเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งอะไรจะหายใจเข้าเดี๋ยวสิซึ่งอะไรก่อนเห็นซึ่งอะไรซึ่งความจางคลายซึ่งความจางคลายถูกต้องนะทีนี้เนี่ยมันจะมีความหมายของคำว่าอนุปัสสีขอบคุณคุณมานีมากแล้วขออภัยด้วยถ้าเรียกชื่อผิดนะตกมือให้ขอบคุณให้คุณมานีด้วยนะช่วยเราใช้เราอ่านสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุอ่ะวันนี้เนี่ยจะมาเขียนคำนี้ก่อนอนุปัสสีเนี่ยนะอนุมาจากอนุบทหน้าบวกทิสะปัสสะก่อนก็ได้ปัสสะบวกอีนะปัสสะตัวนี้มาจากทิสะธาตุเปกคะเนในการดูการเห็นนะอนุแปลว่าตามอีแปลว่าเป็นปกตินะอนุปัสสีจึงแปลว่าตามดูหรือตามเห็นอย่างเป็นปกติหรือเป็นประจำนั่นเองนะอนุปัสสี
เมื่อสักครู่นี้เขาให้เห็นอะไรเป็นประจำในพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าให้เห็นอะไรเป็นประจำความบ่ายโมง11โมงครึ่งความไม่เที่ยงนะโอ้นี่คำใบอาตมาไม่ได้เรื่องเลยนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคือเห็นอนิจจังนั่นเองเห็นไหมคือความไม่เที่ยงอนิจจังเนี่ยมาจากอะที่แปลว่าไม่บวกนิจจะที่แปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนถาวรคงที่ได้หมดเลยแต่พอใส่อะปฏิใส่นะปฏิเสธเข้าไปข้างหน้าคือไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่คงที่ไปเลยทันทีไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่คงที่ถามว่าอะไรที่ไม่เที่ยงอะไรที่ไม่แน่นอนอะไรที่ไม่ถาวรอะไรที่ไม่คงที่ไหนคุณปัญญาตอบแล้วปัญญาตอบว่าปัญญาค้างเลยอะไรที่ไม่เที่ยงคุณปัญญารู้สึกจะค้างไปแล้วนะขออภัยที่เรียกนะทำให้ระบบเสียไปเลยนะขาดการติดต่อไปแล้วจะมาขอบคุณมากมีคนเขียนว่าสังคตธรรมทุกสิ่งสังขารขันห้าขันห้าความไม่เที่ยงเป็นสิ่งไม่เที่ยงโหเอาดินไปทุบกำปั้นอีกทีหนึ่งนะเอาละในที่นี้ก็คือตัวขันห้านั่นเองเป็นของที่ไม่เที่ยงแล้วขันห้ามีอะไรบ้างล่ะขันห้ามีอะไรบ้างหนึ่งขันห้าคือรูปไหนใครช่วยตอบสิภาษาไทยมาแล้วไอ้คนรูปผู้ชายมาแล้วรูปครับเดี๋ยวสักครู่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 คุณชนันคนเดียวคุณชนันคนเดียวกันสองหนึ่งรูปสองเวทนาเวทนาสามสัญญาสี่สังขารสังขารแล้วก็ห้าวิญญาณวิญญาณเก่งมากรูปคืออะไรล่ะรูปคือร่างกายรูปคือร่างกายที่ไม่ใช่ร่างกายมีไหมที่เป็นรูปมีครับแต่มันไม่ได้อยู่ในตัวเรายกตัวอย่างเช่นเช่นต้นไม้สิ่งของตู้เย็นรถโอเคเก่งมากก็สิ่งของไปแล้วกันนะสิ่งของต่างๆเวทนาล่ะคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์และรู้สึกเฉยสุขทุกข์เฉยภาษาบาลีว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสัญญาคืออีหยังทีนี้สัญญาคือความได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้สังขารสังขารคือความปรุงแต่งครับความปรุงแต่งยกตัวอย่างสิเช่นได้กลิ่นหอมแล้วรู้สึกชอบรู้สึกน่ารักรู้สึกอะไรประมาณนี้ครับโอเคปรุงแต่งไปนะโอเคครับสิ่งความปรุงแต่งเนี่ยมันมีเยอะมากเลยถ้าอยู่ในเจตสิกธรรมเนี่ยมีตั้ง50อย่างแต่ในที่นี้เนี่ยเราเอายกตัวอย่างเป็นว่าความปรุงแต่งก่อนละกันนะวิญญาณคืออะไรล่ะทีนี้วิญญาณวิญญาณคือความรับรู้จากประสาทสัมผัสจากอายตนะการรับรู้ทางประสาทสัมผัสประมาณนี้ก่อนนะความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละทั้งหมดเลยนะทีนี้เนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นรูปนามอะไรคือรูปอะไรคือนามโยมชนันหนึ่งเป็นรูปสองสามสี่ห้าเป็นนามครับหนึ่งคือรูปสองสามสี่เป็นนาม
ห้าด้วยเปล่าห้าด้วยครับห้าด้วยนะนี่เป็นนามแล้วถ้าแบ่งเป็นกายใจล่ะหนึ่งคือกายรูปคือกายสองสามสี่ห้าคือใจครับอ้าวกายสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมคือใจอ่ะขอบคุณมากตบมือให้คุณชนันด้วยสาธุครับโอเคทีนี้เนี่ยพี่บอกว่าอนิจจานุปัสสีเนี่ยตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเราเห็นความไม่เที่ยงของขันห้าขันเนี่ยแปลว่ากองหรือว่าส่วนต่างๆก็ได้กองนะขันห้านะถ้าขันห้าเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงเราก็จะตามพิจารณาดูลมหายใจออกเข้าไปนี่แหละแล้วจะเกิดปรากฏอะไรขึ้นมาให้ตามเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้อ้าวคุณก้องมีอะไรถามก่อนมาสการครับคือเกี่ยวกับรูปครับอย่างเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเสียงที่มากระทบก็เป็นรูปใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่กำหนดได้อะก็เรียกว่ารูปไม่จำเป็นต้องจับต้องได้นั่นหรือเปล่าครับรูปเนี่ยมาจากคำว่ารุชะโรเคนะในการแตกสลายในการพังทลายไปรุชติติรูปังธรรมชาติใดย่อมพังทลายธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปนะรูปตัวนี้เนี่ยมีหลักๆเขาเรียกว่ามหาภูตรูปสี่กล่าวคือดินน้ำไฟลมนะร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมไหมประกอบครับประกอบด้วยเหมือนกันรูปคือดินน้ำไฟลมเนี่ยมีเฉพาะร่างกายเราใช่ไหมมีทุกสิ่งครับมีอยู่ในทุกสิ่งทุกสิ่งเนี่ยที่มีดินน้ำไฟลมเนี่ยก็เป็นรูปทั้งหมดนี่เป็นใหญ่ๆก่อนแล้วกันแล้วก็มีตัวรูปคือที่ว่างช่องว่างด้วยช่องว่างเหมือนเอามีดแทงเราเนี่ยถ้ามันมีเต็มๆเนี่ยมันไม่ทะลุแต่ว่าเพราะมันมีช่องว่างแล้วตัวคมของมีดมันชำแรกผ่านเข้าไปได้แต่รูปตัวนั้นเป็นรูปอาศัยเขาเรียกว่าอุปาทายรูปนะที่เราจะดูหลักๆก็คือดูดินน้ำไฟลมเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงก่อนละกันเนาะครับขอบคุณโอเคครับดินน้ำไฟลมไม่ว่าจะในร่างกายเราหรือว่าไม่ว่าจะในร่างกายคนอื่นหรือว่าจะแข็งอยู่ในเพชรหรือว่าจะอยู่ในตัวลิควิดไดโตรเจนทั้งหมดนี้เป็นรูปทั้งหมดเลยนะโอเคทีนี้เนี่ยเราถามว่าเราเห็นความไม่เที่ยงของรูปจะเห็นอย่างไรก็ต้องชวนมาดูตรงนี้ว่าตากระทบรูปนี้คือภาพนะหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสแล้วก็ใจเข้าไปรู้สึกนึกคิดถ้าจะแบ่งอันนี้เป็นรูปอันนี้เขาเรียกว่าธาตุ18ยากไปเลยใช่ไหมยากไปไหมละเอียดไปไหมเนี่ยไม่นะเอาอายตนะ12ก่อนเข้าใจอันนี้อายตนะ12เข้าใจไหมอายตนะ12คือส่วนนี้อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นี่เขาเรียกว่าอายตนะเท่าไหร่6บวก6เป็น12แล้วมีการรับรู้เข้ามาตรงกลางด้วยนี่อีกอันนึง6 36 3เป็น6คูณ3เป็น18นะนี่เขาเรียกว่าธาตุ18ส่วนในธาตุ18ส่วนที่เป็นรูปสีเหลืองใช่ไหมนี่คือส่วนรูปนี่คือส่วนรูปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนรูปภาพหรือสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปเสียงที่ได้ยินเป็นรูปไหมเห็นมือไหมเห็นมือไหมเห็นมือจะมาไหมมือเป็นรูปไหมมือเป็นรูปมือข้างนี้เป็นรูปไหมมือเป็นข้างนี้เป็นรูปไหมสองข้างนี้เป็นรูปใช่ไหม
ียงเกิดเสียงไหมเสียงมาจากรูปไหมเสียงมาจากรูปเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นรูปอันนี้จะงงแล้วนะใครเรียนวิทยาศาสตร์มานะจะเป็นคนละอย่างกับการเรียนธรรมะนะเสียงเรานับว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปนะเพราะว่ามันเกิดจากรูปนะแต่ทางวิทยาศาสตร์รูปคือสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียวใช่ไหม picture photo image ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในเราจะเรียนในธรรมะในขันธ์5ที่เราจะดูความไม่เที่ยงเนี่ยเสียงที่เกิดจากรูป2อันก็เป็นรูปเหมือนกันเอามือมาถ้าจะไปจับที่ดินดมกลิ่นกลิ่นก็เป็นรูปเอาลิ้นแตะมือมีรสชาติแปลกๆก็เป็นรูปสัมผัสก็เป็นรูปส่วนนามส่วนนามคือใจการรับรู้ทางใจความรู้สึกนึกคิดและการเข้าไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือส่วนของนามตรงนี้ตามทันไหมเอ่ยนามคือสีเขียวเนี่ยแปลว่าธรรมชาติน้อมไปรูปคือสีเหลืองเนี่ยแปลว่าธรรมชาติที่แตกทำลายธรรมชาติที่แตกทำลายเราแปลว่ารูปสีเหลืองส่วนธรรมชาติที่น้อมไปคือตัวนามตรงนี้พอเข้าใจไหมเอ่ยพอเข้าใจนะเราลบอันนี้ดูแล้วก็ก๊อปเฉพาะอันนี้มาเอาขันห้าเราจะแบ่งยังไงทีเนี้ย ขันห้าคือตรงไหนอ้าวขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครแบ่งได้มั่งเอาแบ่งรูปก่อนเดี๋ยวป้ายสีไม่ให้มาแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหวไหมใครจะแบ่ง58นี้เป็นขันห้าให้ได้เนี่ยเอ้าขันห้าเรายังแบ่งได้เลยนะเนี่ยขันห้าแล้วได้เนี่ยรูปนามแล้วก็ขันห้ามาเป็นรูปนามได้ใช่ไหมจากตารางเนี้ยขันห้ามาเป็นรูปนามได้ใช่ไหมได้นะอ้าวรูปนามมาเป็นธาตุ18ได้ใช่ไหมแล้วธาตุ18ทำไมกายกลับไปเป็นขันธ์5ไม่ได้อ่ะอ้าวเนี่ยมันทำไมมันติดอยู่ตรงนี้นะเอาใหม่นะเนี่ยขันธ์5เราเปลี่ยนเป็นรูปนามได้อ่ะพอรูปพอธาตุ18แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปนามได้เหมือนกันเนี่ยรูปเนี่ยนี่นามเนี่ยเปลี่ยนได้เนี่ยแล้วทำไมเอาธาตุ18มาเทียบกับขันธ์5เปรียบเทียบไม่ได้แล้วอ่ะเอาแล้วท้าทายแล้วเอาคุณนิดไหนลองตอบสิคุณนิดอันนี้ขอเดานะคะอายตนะ6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนะคะอันนี้คือรูปส่วนเสียงนะคะเห็นรูปเห็นนะคะได้ยินเสียงเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะตัวนี้ก็คือรูป
อ่ะรูปอีกอ่ะค่ะส่วนใจกับการรับรู้อันนั้นคือนามจริงเราแบ่งเป็นขันห้าใช่ไหมคะเราตั้งโจทย์ที่ขันห้าใช่ใช่ถ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่าจะเป็นการเรียกอะไรนะการรับรู้ปรุงแต่งที่เกิดจากการเห็นนะคะก็คือตรงกลางที่พระอาจารย์บอกว่ามันมีอีกหกอะค่ะตรงกลางอีกหกเนี่ยคือขันไหนเป็นเดี๋ยวนะฮะเป็นนามก็คือสังขารค่ะเป็นสังขารนะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมเป็นคำตอบสุดท้ายไหมใช่ค่ะคิดว่าใช่เป็นคำตอบที่เป็นวิญญาณเป็นคำตอบที่คำตอบที่ยังไม่ใช่นะค่ะเดี๋ยวดูนะนี่ตัววิญญาณสีม่วงวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณและตัวนี้ด้วยตัวมนะเนี่ยก็ตัววิญญาณเหมือนกันนะตัวจิตนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยที่อาตมารู้เลยว่าทุกท่านจะแบ่งไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวธรรมารมณ์ทั้งหมดอ่ะมันเป็นสังขารเวทนาและสัญญาสังขารอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในนี้นะถ้าเขียนมาโยมก็ตอบได้สิใช่ไหมเอาไม่เขียนออกมาโยมก็ตอบไม่ได้หรอกนี่ไงแล้วก็สัญญาใช่ไหมสัญญาไม่ใช่ไม่ให้ตอบได้นะให้จำนะเป็นว่าให้จำดีกว่ากล่าวคือตัวนี้ก็คือตัวสังขารตัวนี้ก็เป็นตัวเวทนาตัวนี้ก็เป็นตัวสัญญาซึ่งจะประกอบอยู่ในตัวธรรมารมณ์นั่นแหละอันนี้เราก็จะแบ่งได้แล้วเวทนาก็จะมีความรู้สึกสุขทุกข์สุขบ้างทุกข์บ้างนะแล้วก็สัญญานี่คือความจำได้หมายรู้เป็นเมมโมรีเข้ามาใช่ไหมสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งแล้วมีอื่นๆอีกมากมายอยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ชวนให้สงเคราะห์ดูว่าถ้าเราจะดูความไม่เที่ยงของขันธ์5เราต้องดูความไม่เที่ยงของรูปนามให้เป็นและดูความไม่เที่ยงของธาตุ18ให้เป็นด้วยเหมือนกันถูกต้องใช่มั้ยถ้าเราดูแต่ขันธ์5เอาพอมาธาตุ18แล้วดูไม่ได้แล้วทําไงอ่ะให้ธาตุ18ดูความไม่เที่ยงไม่เป็นไปไม่ออกเลยถูกต้องมั้ยตอนนี้ตาเราเห็นรูปอ่ะเราคิดว่าเราเห็นรูปจริงๆหูได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงจริงๆแต่อาตมาจะถามนะใครได้ยินเสียงระฆังบ้างยกมือโอเคเอาใหม่นะเอามือลงใครได้ยินเสียงระฆังบ้างกดถูกใจโอเคเอาใหม่เอาลงนะใครได้ยินเสียงระฆังบ้างยกมือสดๆไม่ต้องกดปุ่มแล้วยกมือสดๆดูสิโอเคใครได้ยินเสียงระฆังบ้างยกมือสดๆใครได้ยินเสียงระฆังบ้างยกมือสดๆโอเคเอามือลงใครได้ยินเสียงระฆังบ้างยกมือใครเคยได้ยินเสียงระฆังบ้างยกมือโอเคเห็นไหมนี่เราเห็นตามความไม่เที่ยงหรือเปล่าเห็นไหมตอนที่ตีระฆังเนี่ยตีจริงไหมได้ยินจริงๆไหมแล้วตอนที่อาตมาถามเนี่ยได้ยินอยู่ไหมไม่ได้ยินแล้วแต่อาตมาใช้ประโยคถามว่าได้ยินเสียงระฆังไหมเราก็จะยกมือกันใช่ไหมแต่ประโยคนี้เนี่ยมันเป็นประโยค present ไม่ใช่เหรอเป็นประโยคปัจจุบันไม่ใช่เหรอแต่เราเอาของที่เคยได้ยินมาตอบ
ว่ามีอยู่ในปัจจุบันถูกต้องใช่ไหมนี่แสดงว่าเราได้ยินในอดีตส่วนปัจจุบันไม่ได้ยินการได้ยินจบไปแล้วตอนที่ตอบตอนที่ยกมือเสียงระฆังดับไปหรือยังดับไปแล้วแปลว่าเราเห็นความไม่เที่ยงไหม ยังจะพยักหน้าอีกเหรอที่ยกมือกันนี่นะเห็นความไม่เที่ยงนะมันดับไปแล้วแต่ที่เรายังยกมือเพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงเสียงมันดับไปแล้วนี่แหละมันช้าไปแล้วแต่เราคิดว่าเราเคยได้ยินและเสียงนั้นมันยังคงค้างอยู่นี่ก็เป็นทริคเล็กๆนะที่จะมาเอามาสอนไม่ต้องกังวลนะการที่ตามเห็นขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเป็นของละเอียดมากละเอียดยังไงลักษณะนี้ประธานกิริยากรรมsubject verb object ประธานกิริยากรรมจิตรู้อารมณ์วิชานาติติจิตตังธรรมชาติใดมีปกติรู้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตอารมณ์คือสิ่งที่จิตเข้าไปจับไว้สิ่งที่เขาไปรับรู้จะมีอยู่2 อย่างคือคิดอารมณ์กับรู้อารมณ์รู้อารมณ์กับคิดอารมณ์การรู้อารมณ์สามารถรู้ได้ในปัจจุบันเท่านั้นส่วนถ้าคิดว่าได้ยินเสียงเคยกินมะม่วงดองไหมมะม่วงดองอ่ะที่หั่นมาเรียวๆเลยนะสีเหลืองๆนะแล้วก็มีพริกเกลือนะใส่ถ้วยเอาไว้นะแล้วก็เอามะม่วงดองเนี่ยตักเข้าไปในพริกเกลือนะพริกเกลือนี่จะพูนขึ้นมาเลยแล้วก็มีเกล็ดๆของน้ำตาลเกล็ดๆของเกลือแล้วก็พริกหน่อยๆสีแดงๆนะแล้วก็เอาเข้าปากนะพริกเกลือมันก็จะหล่นแปะนะใส่ลิ้นก่อนนะแล้วก็กัดคลักเข้ามานะไอตัวมะม่วงดองน้ำดองที่มันฉ่ำเข้ามาเนี่ยจะแตกซ่านออกมาเลยนะแล้วก็เคี้ยวบดน้ำตาลเข้าไปกับเนื้อมะม่วงดองนะคลึบ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 คุณป้อมยิ้มอะไร0026สัตสีค่ะคิดตามแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์รับรู้ร่วมไปด้วยนะคะอาจารย์โอเคถามว่าที่เกิดคิดตามแล้วมีอารมณ์รับรู้ร่วมไปด้วยเนี่ยน้ำลายไหลไหมค่ะมีค่ะมีนะคะมีน้ำลายไหลใช่ไหมคุณป้อมใช่ไหมเปิดรู้สึกได้ว่าเรามีน้ำลายสออะค่ะตามโอเคบรรยายนะคะโอเคถามว่าที่มีน้ำลายสอเนี่ยมีมะม่วงดองไหมไม่มีค่ะถามว่าจิตเราไปทำหน้าที่อะไรเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีแดงเส้นสีฟ้าค่ะเส้นสีฟ้าเราลองรู้ที่ลิ้นอีกทีนึงซิตอนนี้มีรสชาติอะไรไม่มีค่ะไม่มีเห็นไหมเป็นกลางเลยไหม อารมณ์มะม่วงดองหายไปยังหายแล้วค่ะหายไปแล้วเห็นไหมความคิดหายไปยังตอนที่รู้ที่ลิ้นความคิดหายค่ะตอนที่รู้ที่ลิ้นค่ะนี่ยังไงเมื่อไหร่ที่เราคิดก็จะไปปรุงแต่งตามสัญญาเก่าจิตของเราไปคิดตามสัญญาเก่าเอาเวทนาสุขทุกข์ความคิดเหล่านี้กระบวนทัศน์ทั้งหมดนี้มาแต่ความคิดอย่างนี้จิตใจของเราถามว่ามีสติไหมคุณป้อมมีสติไหมไม่มีค่ะไม่มีที่จะมาให้คิดไปเนี่ยน้ำลายไหลออกมาจริงๆเลยบีบคั้นที่โคนลิ้นเลยใช่ไหมปวดลิ้นเลยใช่ไหมนี่พูดแล้วยังน้ำลายไหลอยู่เลยนั่นใครยิงตามด้วยมะยมเนาะอายมเนาะกับตัวทีนี้เนี่ยเมื่อลิ้นของเราเนี่ยกลับไประลึกรู้ที่ปัจจุบันคือลิ้นรับรู้รสจริงๆในปัจจุบันเป็นตามเส้นสีแดงขออภัยเส้นสีแดงจิตของเรา
ที่ตามเส้นสีแดงเนี่ยเป็นจิตที่มีสติแล้วก็กลับไปรับระลึกรู้มีสติจะทำการเบียดเบียนอะไรคลาสที่หนึ่งเลยเบียดค่ะเบียดเบียนอกุศลค่ะเบียดเบียนอกุศลอกุศลคือกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยก็จะถูกเบียดเบียนไปเส้นสีฟ้าตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเส้นสีฟ้าก็หายไปการฝึกสติของเราจึงทำให้จิตใจของเราไปรับรู้ช่องทางอย่างตรงไปตรงมาทุกครั้งไปและทำหน้าที่เบียดเบียนอกุศลด้วยเมื่อไหร่ที่เบียดเบียนอกุศลอกุศลก็จะหายไปจิตก็จะเข้าใจถูกต้อง1ครั้งมีสติ1ครั้งประธานกิริยากรรมจิตของเราไปรู้อารมณ์คือรู้ตัวนี้คือตัวสติเมื่อมีสติรู้คิดได้ไหมไม่ได้คุณป้อมไม่ได้คิดไม่ได้จิตที่รู้คิดไม่ได้รู้อารมณ์คือรสชาติที่อยู่ปลายลิ้นจริงๆเมื่อรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีคำขยายกริยาเขาเรียกว่า adverb บวกอะไรขึ้นมาถ้ารู้อย่างต่อเนื่องรู้อย่างสม่ำเสมอรู้ด้วยดีรู้อย่างสม่ำเสมอเนื้อหานี้จำได้ไหมเนี่ยธรรมชาติใดทรงไว้ด้วยดีธรรมชาติได้ทรงไว้อย่างสม่ำเสมอธรรมชาตินั้นชื่อว่าเพื่อนช่วยกันตอบแบบดังสนั่นหวั่นไหวแต่ว่าปิดไมค์อยู่มันเลยไม่ได้ยินคนป้อมสมทสมาธิสมาธิค่ะ สมาธินะสมาธิเนี่ยเป็น adverb เป็นคำขยายกริยาจิตที่รู้อารมณ์อย่างสม่ำเสมอทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอทรงไว้อย่างสม่ำเสมอชื่อว่าอะไรคุณป้อมสมาธิค่ะสมาธิใช่ไหมสมาธิจะเป็นคำขยายกิริยาคือขยายรู้คือขยายสตินั่นเองไปรู้อะไรจิตรู้อะไรรู้อารมณ์ค่ะรู้อารมณ์ถ้าสติสมาธิไปรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าสมถะแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้อารมณ์ทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวขออภัยอารมณ์ทั้งปวงนี้ก็คือตัวขันธ์5นั่นแหละขันธ์5นั่นแหละจิตไปรู้รูปจิตไปรู้เวทนาจิตไปรู้สัญญาจิตไปรู้สังขารจิตไปรู้ตัววิญญาณสังขารทั้ง5นี้ตามความเป็นจริงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคุณป้อมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงค่ะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงค่ะสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงค่ะสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงค่ะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงค่ะจะสอนถึงเที่ยงหรือไม่เที่ยงสอนถึงเที่ยงค่ะโอเคสอนถึงเที่ยงนะสอนถึงเที่ยงแต่ว่าขันธ์5มันไม่เที่ยงนะเมื่อไหร่ที่รู้ว่าไม่เที่ยงการรู้อารมณ์ว่าไม่เที่ยงนั่นเป็นตัวการรู้ adjective อ๋อขออภัยนะตรงนี้ต้องเป็น adverb ใช่ไหมตัวนี้เป็น adverb รู้ adjective ของขันธ์5ที่แปลว่าไม่เที่ยง
หรือว่าเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์ตัวนั้นเรียกว่าเดาสิรู้อารมณ์ว่าไม่เที่ยงตัวนั้นเรียกว่าปัญญาการที่ไปตามรู้อารมณ์ว่าไม่เที่ยงตัวนั้นเป็นตัวปัญญานะถ้ารู้ขันห้าเฉยๆเป็นสมถะแต่ถ้ารู้ขันห้าแล้วเห็นตามสภาวะที่แท้จริงของมันด้วยเป็นวิปัสสนาคือตัวทำให้เกิดปัญญานั่นเองขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวอ็อบเจกต์เป็นตัวอารมณ์ที่เราเข้าไปรู้ที่จิตเข้าไปรู้และรู้ขันห้าเนี่ยซึ่งมันมี adjective คือหน่วยขยายของมันอยู่แล้วคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะอัปเกรดจากตัวสติที่มันรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสมาธิที่รู้อย่างต่อเนื่องจากสมาธิแล้วไปเห็นตัวไม่เที่ยงเข้ามาเนี่ยตัวนั้นก็เป็นตัวปัญญาจะแยกแตกต่างกันแค่ตรงนี้เองนะสติไปรู้ขันห้าสติสมาธิรู้ขันห้าตัวนี้ยังเป็นสมถะอยู่นะส่วนตัวจิตที่เข้าไปรู้และรู้อย่างสม่ำเสมอจนเห็นแทงตลอดว่ามันไม่เที่ยงหรือความเป็นไตรลักษณ์ของมันเนี่ยก็จะเป็นตัวปัญญาพอเข้าใจตรงนี้ไหมคุณป้อมค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะไหนลองสรุปให้ฟังหน่อยสิก็จิตก็ทำหน้าที่สองฟังก์ชันนะคะก็คือจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์การที่จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เนี่ยก็คือจะต้องมีสติถึงจะรู้ก่อนแต่ถ้าไม่มีสติอะค่ะจิตก็จะทำหน้าที่คิดแล้วก็จะทำให้เกิดอารมณ์ปรุงแต่งไปต่างๆตามที่มากระทบกับทางขันห้านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้อย่างมั่นคงอย่างทรงไว้ด้วยดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะมีสมาธิที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับขันห้าโดยที่รู้ว่าขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะคะมีลักษณะที่เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเมื่อสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะทำให้เกิดปัญญาจากการที่เราเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์5นะคะพระอาจารย์ถูกต้องนะคะผ่านเข้ารอบไปนะโอเค มีคนไม่เข้าใจเยอะเลยใช่ไหมเร็วไหมอาตมาสอนเร็วไหมวันนี้ทิดโก้ทิดโก้มาสอนหน่อยเร็วทิดโก้ตั้งแต่ภาพไหนดีทิดโก้สรุปตั้งแต่แรกเลยแล้วกันเนาะอย่างรวดเร็วทิดโก้เปิดไมค์สะดวกไหมทิดโก้ได้ครับอาจารย์พอดีกำลังเดินทางแต่ว่าตอนนี้หยุดพักครับอ๋อระวังชนเสานะระวังชนเสานะนั่งก่อนครับอาจารย์ครับตอนนี้หยุดแล้วครับโอเคอ่ะตั้งแต่ประโยคแรกเลยอ้าวไปอนุปัตตสีนะครับก็อนุเนี่ยก็แปลว่าตามแล้วก็ปัตตสีก็คือการดูเห็นตามซึ่งเป็นการดูเห็นตามอย่างปกติและเป็นประจำด้วยครับดูเห็นตามจากเห็นตามอะไรเห็นตามความไม่เที่ยงครับอาจารย์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ดูลมหายใจเข้าออกของเราครับเราจะถ้ามีสมาธิมากก็จะเห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่ครับครับความไม่เที่ยงเนี่ยอาจารย์ได้อธิบายต่อครับว่าความไม่เที่ยงดูมีอะไรมีความไม่เที่ยงก็คือเป็นขันธ์5ก็คือเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะทั้งสองที่จริงๆก็จะเริ่มเห็นจริงๆนะครับว่าเริ่มมีของไม่เที่ยงเต็มไปหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็เราเห็นนะครับอาจารย์อธิบายเปลี่ยนจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับออกมาเป็นรูปกับนามนะครับก็ได้แบ่งออกมาว่าถ้ารูปเนี่ยก็คือเป็นการที่เป็นการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
เรียกอะไรครับที่เป็นร่างกายกับสิ่งที่มีคุณอาท่านหนึ่งอธิบายให้ครับก็คือมีเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆครับในส่วนที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นเรื่องของนามทั้งหมดครับมาแล้วอันนี้ละนี่ยากแล้วครับ อันนี้แต่นี้อาจารย์อธิบายแล้วเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผมนะครับเพราะว่าใช้ adjective adverb สำหรับผมรู้สึกง่ายดีอะไรอย่างนี้ครับครับก็จะเป็นเรื่องของการเห็นตามครับก็คือว่าจิตไปรับรู้ตามอารมณ์ว่ามันเกิดอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับครับก็คือที่อาจารย์ให้คำอธิบายก็คือว่าจิตมีหน้าที่ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยครับจิตมี2ฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันคือของการรู้และการเข้าไปคิดนะครับทั้งรู้ทั้งคิดนี่ก็จะเป็นอารมณ์ถ้าผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นจะเหมือนผมไหมนะครับคือตอนที่นั่งสมาธิผมนั่งมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีความสมถะคือไม่ค่อยนิ่งครับจนเมื่อมาได้รู้เรื่องของจิตรู้กับคิดนะครับมันได้ถามตัวเองตลอดตอนนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยเราคิดหรือเรารู้อยู่อะไรเงี้ยครับพอใจฟุ้งซ่านไปก็ถามตัวเองว่านี่เราคิดหรือเรารู้ก็จะรู้สึกว่าถ้าเราฟุ้งซ่านคือเราคิดเราไม่ได้รู้ครับพอรู้ตรงนั้นปั๊บเนี่ยครับมันจะเหมือนกับเอ๊ะเรามีสมาธิง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มกลับมารู้การดูการหายใจมากขึ้นแล้วครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านอื่นอาจจะลองไปทดสอบถามตัวเองตอนที่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยหงุดหงิดด้วยครับแต่ก่อนหงุดหงิดเวลานั่งสมาธิแล้วไม่มีสมาธิครับก็คราวนี้พอที่พระอาจารย์เนี่ยครับอันนี้ครับที่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายขึ้นก็คือการใช้ adverb กับadjective ครับคือจิตเข้าไปรู้อารมณ์ครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าการเบียดเบียนความคิดออกคือใช้สติเบียดเบียนความคิดออกไปครับเหมือนกับที่ผมรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิเราฟุ้งซ่านอ่ะเราถามว่าเรารู้หรือเราคิดเราเริ่มพอบอกว่าเราคิดอยู่มันจะกลายเป็นรู้แทนเองไม่รู้ทำไมนะครับก็พอรู้เสร็จมันก็เริ่มแบบรู้สึกว่าการจ้องดูใช้คำว่าจ้องดูได้ป่ะไม่ทราบครับอาจารย์การจ้องดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ได้คิดอะไรมากไม่คิดอะไรไปกว่านั้นเลยครับมันง่ายขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับเราไม่เห็นของเห็นเรื่องของการทรงไว้ของการดูการลมหายใจที่เข้าออกครับและในบางครั้งผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าผมไปรู้สึกถึงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องที่เกิดรอบตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นจริงๆดูลมหายใจอยู่ก็เห็นลมหายใจมันมีทั้งเย็นและอุ่นเย็นและอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่เดินผ่านแล้วก็ดูมันดีมันมันดีนะครับต่อเลยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพอมีสมาธิก็จะมี adjective ที่บอกว่าเราเห็น adjective ของสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงอะครับอันนี้รู้สึกเมื่อกี้ผมรู้สึกเข้าใจง่ายดีสำหรับผมนะครับแต่ท่านอื่นไม่แน่ใจครับอันนี้พอได้ไหมครับแต่ครับสรุปยาวๆเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอบคุณมากตบมือให้คุณทิโก้ด้วยนะทิโก้ adverb คือการขยายกริยา adjective คือการขยายนามนะขยายตัวกรรมนั่นเองนะคุณสุรางที่ไม่เข้าใจอันตมาขออนุญาตให้คุณสุรางไปเปิดเทปนี้วนดูอีกครั้งนึงนะเพราะว่ามีคนเข้าใจแล้วก็อยากให้คุณสุรางได้กลับไปทวนดูนะแล้วไม่เข้าใจเรามาถามกันครั้งหน้านะถ้าจะมาทวนให้คุณสุรางท่านเดียวก็อาจจะทำให้ทุกท่านได้พลาดโอกาสไปในช่วงนี้จะมาอยากจะชวนทุกท่านได้เรียนมาพอประมาณและกลับมาวันนี้มีแลบเป็นแลบที่ค่อนข้างจะวัดผลได้ก่อนน่าจะเริ่มแลบทั้งปวงอยากให้ทุกท่านได้มารู้ลมหายใจก่อนสักพักนึงนะมีสติไปรู้ลมหายใจออกเข้ามีสติไปรู้ลมหายใจออกเข้าตามบรรทัดที่1ก่อนจิตรู้ลมหายใจออกเข้าจิตรู้อารมณ์อารมณ์ตัวนั้นคืออารมณ์กรรมฐานกันสักพักหนึ่งนะแล้วก็จำภาพไมโครโฟนไว้รู้ด้วยดีรู้อย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสมาธิส่วนตัวปัญญานั้นจะเกิดขึ้นหลังจากสมาธินิดหน่อยก็เกิดขึ้นแล้วให้เราตามรู้ลมหายใจออกเข้าไปก่อนเริ่มต้นต้องเปลี่ยนฟังก์ชันจากจิตที่ไปคิดมารู้ก่อนตอนนี้เราคิดมาเยอะแล้วมาดูลมหายใจกันสักพักหนึ่งสบายๆไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเข้าใจก็ไม่เป็นไร
ความคิดเป็นหนึ่งในสังขารจะคิดดีจะคิดไม่ดีจะคิดว่าเข้าใจหรือคิดว่าไม่เข้าใจสำคัญคือมันผ่านไปแล้วกลับมาดูลมหายใจออกเข้าใส่ใจดูลมทีละครั้งไม่ต้องการผลอะไรมากทีละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งถึงเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงเราก็ยังเป็นผู้หายใจออกหายใจเข้าให้ดังนี้ให้รับรู้อย่างชัดเจนดังนี้หายใจเข้าลึกๆเห็นไหมจิตใจที่ตั้งใจเมื่อสักครู่นี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วให้มันรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันถ้าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้ได้อย่างสม่ำเสมอจาก present ก็กลายเป็น present continuous ใช่ไหมก็ยังรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไปอาตมาขออนุญาตอ่านแชทก่อนนะเผื่อตกหล่นอะไรไปบ้าง
ถามตั้งแต่ขันห้าเลยความไม่เที่ยงความจางคลายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายใน6ภายนอก6ใช่แล้วนะแล้วก็ใช่ตอนที่พระอาจารย์ถามเนี่ยไม่ได้ยินเสียงระฆังและเสียงระฆังจบไปแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิคถ้าเรียนออนไลน์เรียนด้วยกันในห้องเนี่ยจะสนุกมากหัวเราะกันเอิ๊กอักเลยแต่พอเรียนออนไลน์มันงงนิดหน่อยนะเรียนพอมาเป็นออนไลน์นี่หลอกคนเรียนไม่ค่อยได้ต้องหาเทคนิคหลอกคนเรียนตอนออนไลน์ให้เยอะขึ้นยิ่งหลอกยิ่งเก่งบอกให้ใช่ไหมให้อาจารย์หลอกดีกว่าให้กิเลสมันหลอกตอนหลังต้องไหมสมาธิคืออย่างสม่ำเสมอใช่เอาคุณเล็งบอกว่าจะมาพูด adverb แต่เขียน adjective นะขออภัยแก้ให้แล้วคุณสุรัตน์บอกว่า adverb คือคำวิเศษadjective คืออะไรคำลักษณะนามใช่ไหมคือมันก็สามารถอธิบายได้อีกอันหนึ่งอ่ะเป็นอารมณูปนิชฌานกับลักขณูปนิชฌานคอร์สนี้สอนไม่ให้ไม่ทันถ้าไปเรียนคอร์สสับแสงแสดงธรรมจะแยกแยะให้ชัดเจนเลยนะตามไม่ทันเร็วค่ะขออภัยนะคุณสุรางนะเนื่องจากมีเวลาประมาณนี้แล้วก็คน270คนนี้จะมาไปประมาณนี้คิดว่ากำลังดีแล้วก็ชวนคุณสุรางเพราะมีอัดเทปไว้ตามดูเนาะตามดูทบทวนคำคุณศัพท์อ๋อขอบคุณมากคุณศัพท์คุณกุสุมาคุณเอ๋บอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายพอมาฝึกนั่งสมาธิรู้สึกตัวเองสงบและใจเย็นมากขึ้นเอ้ยินดีด้วยเราอยู่ในโซไซตี้อยู่ในสมาคมเดียวกันมันได้ผลเองนะมันเลยเห็นคุณค่านะให้คนพูดก็ไม่เชื่อใช่ไหมถ้าให้คนมาบอกเราว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเราหนีไปซะอีกพ่อแม่ทั้งหลายที่อยากให้ลูกฝึกหรือลูกทั้งหลายที่อยากให้พ่อแม่ฝึกหรือเพื่อนทั้งหลายที่อยากให้เพื่อนฝึกหรือสามีทั้งหลายอยากให้ภรรยาฝึกภรรยาทั้งหลายอยากให้สามีฝึกเราสงบเองก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงเข้าใจว่าทุกท่านมากันอย่างเครียดแล้วนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำแล็บนะ